ชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับคุณกำลังอยู่กับผมฟินยุทธนาครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดถึงชีวิตกระหลัวกระหลัวกันบ้างครับถ้าคุณเป็นคนประเภทที่เชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะทำให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นทุกสิ่งดีเลวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัวคุณเองเติบโตคุณฟีลกู๊ดกับชีวิตของคุณในตอนนี้มันเหมาะเจาะและมันสมควรมันเพอร์เฟคที่สุดแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ใช่คลิปสำหรับคุณครับนี่คือคลิปสำหรับคนที่สามารถร้องไห้ได้เวลาที่นั่งคิดอะไรไปคนเดียวมีเรื่องหดหู่น้อยใจซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งมีเรื่องโกรธแค้นคาใจกับใครบางคนโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณเองนั่นแหละความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันกำลังดำเนินไปอย่างไม่ถูกต้องเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆที่มันมักจะวนเวียนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้กี่ปีมาแล้วในใจของคุณมันโคตรอึดอัดเลยนี่คือคลิปสำหรับคุณครับมันมีน้อยคนเหลือเกินในโลกนี้ที่จะไม่มีบาดแผลอะไรสักอย่างในจิตใจนะครับแต่ว่าบาดแผลนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตของคุณก็ได้หรือคุณจะมองมันเป็นบทเรียนที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความหมายมากกว่าเดิมได้เหมือนกันครับวันนี้ผมมีบทเรียน6บทเรียนที่ผมเองนะได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 อย่างที่ผ่านมามาแชร์ให้ฟังกันต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมจะพูดในประสบการณ์ที่ผมรู้สึกขึ้นมาเองนะครับมันอาจจะไม่ใช่หรือมันอาจจะใช่สิ่งที่ตัวของศิลปินเขาพยายามที่จะนำเสนอหรือไม่เนี่ยตรงนั้นไม่ได้การันตีนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้ก็คือประสบการณ์ที่ผมได้รับในจิตใจของตัวผมเองครับบทเรียนแรกไม่มีที่ไหนในโลกที่ไม่มีเรื่องราวบัดซบครับถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการแชร์เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือมีชื่อว่าเยียวยาอดีตครับของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Redeeming the Past เป็นหนังสือที่เขียนโดยบาทหลวงฝรั่งคนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าไมเคิลแลปสลีย์ครับผมได้รับโอกาสให้ไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบาทหลวงไมเคิลแลปสลีย์ครับคือท่านบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะลอนช์หนังสือแล้วก็เผยแพร่บทเรียนของท่านนะครับซึ่งตอนแรกผมก็งงชิบหายเลยครับว่าเฮ้ยทำไมเขาสนใจให้เรามาคุยกับพระกับเจ้าวะแต่ทางทีมงานเขาก็จับหนังสือยัดมือผมมาครับแล้วเขาก็บอกว่าลองไปอ่านดูก่อนเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมันมีอะไรดีมากกว่านั้นซึ่งทีแรกผมก็คิดว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมะแบบศาสนาคริสต์หรืออะไรสักอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับหนังสือนี้มันกว่านั้นเยอะเลยฮะผมรู้สึกว่าผมได้อ่านประวัติศาสตร์14ตุลาแต่เป็นเวอร์ชันแอฟริกาใต้ในช่วงที่เขามีการแบ่งแยกสีผิวมีการต่อสู้เรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันระหว่างคนขาวกับคนดำบาทหลวงไมเคิลแลปซี่นะครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยท่านเป็นบาทหลวงสายแข็งอ่ะผมรู้สึกว่าท่านเป็นบาทหลวงสายแข็งสายไฟเตอร์มากเลยครับไม่ใช่บาทหลวงที่ดูซับซอฟอะไรอย่างนั้นหรอกครับวีรกรรมของท่านนี่โหดเหมือนกันท่านเป็นกลุ่มเดียวกันกับเนลสันแมนเดลาครับมีแนวความคิดในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมระหว่างคนขาวกับคนดำบาทหลวงไมเคิลแลปซี่ท่านถูกลอบสังหารโดยวิธีการส่งจดหมายระเบิดส่งมาเป็นแบบเหมือนพัสดุครับข้างในก็เป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับศาสนาอะไรนะฮะท่านก็เอาหนังสือแมกกาซีนเนี่ยมานั่งเปิดดูพอท่านเปิดอ่านหนังสือเท่านั้นละครับมันเป็นเหมือนการจุดชนวนระเบิดครับท่านโดนระเบิดเข้าอย่างจังฮะเหมือนระยะที่ผมอ่านอยู่อย่างเนี้ยครับปางตายครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่สุดท้ายนะครับจนแล้วจนรอดท่านก็รอดตายครับเยียวยากันเป็นปีฮะจนกระทั่งหลังจากนั้นนะครับลัทธิแบ่งแยกสีผิวเนี่ยก็หมดอำนาจลงบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยครับ
บาทหลวงไมเคิลลัฟสลีย์ก็เลยผันตัวมาทำงานเรื่องการเยียวยาบาดแผลภายในจิตใจของผู้คนเนี่ยแหละครับที่ท่านได้ทำงานเยียวยาบาดแผลภายในจิตใจกับคนทั่วโลกเนี่ยมันทำให้รู้ว่าคนจากทั่วโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเรื่องภายในใจที่มันเป็นปมอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะมาจากประเทศที่ดีหรือประเทศที่เลวร้ายยังไงก็ตามบาทหลวงไมเคิลลัฟสลีย์ยังได้เปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจนะท่านบอกว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันเหมือนทานน้ำไหลเป็นลำธารสายหนึ่งแล้ววันดีคืนดีเรื่องราวเฮงซวยมันก็เกิดขึ้นมีวัตถุหาอะไรสักอย่างจากบนฟากฟ้าเนี่ยตกลงมาที่กลางลำธารกระแทกลำธารชีวิตของเราเกิดเป็นวังวนวังน้ำวนขึ้นมาครับแล้วจิตใจของเราเนี่ยก็มักจะไปวนลูปอยู่กับไอ้เรื่องราวเลวร้ายตรงเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นวังน้ำวนที่วนเวียนอยู่ในจิตใจของคุณไม่รู้จักจบจักสิ้นครับบทเรียนที่2เวลาไม่ได้เยียวยาได้ทุกเรื่องเวลาอาจจะทำให้ไอ้ความรุนแรงของความรู้สึกในจิตใจเนี่ยมันเบาบางลงมันอ่อนลงนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้ไอ้เรื่องราวหรือความรู้สึกเจ็บปวดเกียดแค้นหดหู่อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันหายไปได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่ได้เข้าไปทำความเข้าใจยอมรับและปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นไปครับผมได้ไปดูงานนิทรรศการนะครับในเทศกาลศิลปะที่มีชื่อว่า Low Fat Art Fest ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจัดเป็นครั้งที่3แล้ว Low Fat Art Fest เป็น Biannual นะครับก็คือจัดทุกๆ2ปีวันนั้นเนี่ยผมไปที่โรงเกลือแหลมทองครับเป็นชุมชนสมเด็จย่านะครับก็เป็นชุมชนเล็กๆที่น่ารักมากเลยครับซึ่งผมอยากให้คุณดูงานของศิลปินท่านนี้ครับศิลปินสาวสวยน่ารักผมสั้นๆหัวทองๆคนนี้ล่ะครับที่มาในชุดมอมๆเนี่ยแหละฮะเธอมีชื่อว่าอาสิตาอิสวาดานีขออภัยนะครับถ้าผมอ่านผิดเธอทำงานเป็น installation art นะครับก็คือเธออยู่บนไอ้กองไม้พเนินเทินทึกเนี่ยครับแล้วเธอก็เหมือนกับกำลังเรียงแผ่นไม้อะไรสักอย่างอยู่ซึ่งแผ่นไม้แต่ละแผ่นที่เธอกำลังเรียงอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมีตราประทับแล้วก็มีตัวเลขกำกับอยู่ในแผ่นไม้แต่ละแผ่นนะครับไอตัวเลขเหล่านั้นมันเป็นตัวเลขของปีครับข้างล่างนะครับตรงบริเวณที่คนเดินไปเดินมาคนดูได้เนี่ยมันก็จะมีแผ่นกระดาษครับที่อธิบายอยู่ว่าให้คุณนึกถึงเรื่องราวอยู่2ลักษณะที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะลักษณะแรกก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณอยากจะจดจำไม่มีวันลืมเลยอันนี้เป็นลักษณะที่1อีกลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะจำมันต่อไปอีกแล้วคุณไม่อยากจะให้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยซ้ำเป็นเรื่องราว2ลักษณะอย่างนี้ครับแล้วคุณก็เลือกมาสักเรื่องนึงนะและคิดว่าไอ้เรื่องราวนั้นน่ะที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอยากจดจำไม่รู้ลืมหรือว่าเรื่องที่คุณไม่อยากจะจดจำมันอีกต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีไหนแล้วก็เขียนตัวเลขของปีลงไปบนแผ่นไม้ครับแล้วเธอก็รวบรวมเอาแผ่นไม้เหล่านั้นเนี่ยไปจัดเรียงอยู่ข้างบนครับเป็นงานศิลปะของเธอคุณเคยไหมครับที่เวลาที่คุณไปเจอสิ่งของอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในสถานที่บางแห่งมันก็ทำให้คุณเริ่มนึกถึงใครบางคนเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมายกตัวอย่างนะครับผมว่าคุณต้องเคยเกลียดใครสักคนน่ะมันต้องมีใครบางคนที่คุณไม่ชอบขี้หน้าครับคุณอาจจะเคยมีเรื่องมีราวกับใครสักคนในอดีตซึ่งมันเป็นอดีตครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับคุณคิดว่าคุณให้อภัยไปละคุณลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้วแหละแต่วันดีคืนดีครับพอมีใครสักคนเนี่ยพูดถึงคนคนนั้นขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาที่เขาพูดชื่นชมยินดีในตัวของคนที่คุณเกลียดอ่ะแล้วคุณรู้สึกปี๊ดขึ้นมาทันทีในหัวใจคุณเลยอ่ะคุณเคยเป็นอย่างนั้นไหมครับไอเนี้ยครับคือวังน้ำวนที่มันยังวนอยู่ในจิตใจของคุณคุณอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรให้อภัยแล้วแต่พอวันนึงที่มีคนเอ่ยชื่อมันขึ้นมาคุณปี๊ดแตกนี่แหละฮะมันแสดงว่าไอสิ่งเนี้ยมันยังเป็นปัญหาในจิตใจของคุณอยู่หรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คุณสูญเสียคนที่รักไป
หรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะเคยโดนข่มขืนมาตอนเด็กๆหรือมันอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ครับที่ไม่ว่าเวลามันจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเวลามันไม่ได้เยียวยาได้ทุกอย่างครับบทเรียนที่3ครับความหลังไม่ใช่ความรู้สึกนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นความหลังในชีวิตเราเนี่ยกับความรู้สึกที่มีต่อความทรงจำเหล่านั้นมันเป็นคนละอย่างกันครับมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเอาอีกทีนะเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยความรู้สึกเนี้ยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นคนละเรื่องคนละอย่างกันครับเรื่องราวของคนรักที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปกับความรู้สึกเศร้าโศกภายในจิตใจมันเป็นคนละส่วนกันครับเรื่องราวของคนที่มาโกงธุรกิจของคุณโกงเงินของคุณไปกับความรู้สึกข้างในจิตใจที่คับแค้นเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบมันก็เป็นคนละส่วนกันครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ชิดแนบแน่นดูราวกับว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละส่วนกันผมอยากให้คุณดูงานนี้ครับมันเป็นงานแสดงละครเวทีนะจัดขึ้นในเทศกาล Low Fat Art Fest นั่นแหละครับมีชื่อเรื่องว่าคาลิสโกซาลิสโกหรืออาลิสโกอะไรสักอย่างเนี่ยครับขออภัยครับผมไม่รู้ว่ามันออกเสียงว่าอะไรกันแน่มันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับที่เขาออกเดินทางตามหาพ่อของเขาครับซึ่งในตัวเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในฉากนี้ครับคือถ้าดูจากเซตอัพนะครับตอนนี้มันก็เหมือนเป็นลานกว้างๆเนาะภายนอกกำแพงบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีตัวประหลาดๆอยู่2คนนี้นะครับนอนกลิ้งเกือกอยู่บนพื้นครับเหมือนกำลังหลับไหลอยู่แล้วภายนอกแอเรียของที่มันเป็นขอบของเวทีนะครับภายนอกออกไปเนี่ยก็มีหญิงสาวคนนึงครับยืนหันหลังให้กับผู้ชมอยู่นะครับพอละครเริ่มดำเนินไปก็มีชายคนนึงครับเดินเข้ามาในฉากจากมุมมืดตรงนี้ครับแล้วเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องราวในอดีตจากคำบอกเล่าของคุณแม่ของเขาและตัวละครที่เป็นผู้หญิงที่ยืนหันหลังอยู่ภายนอกขอบเขตของเวทีเนี่ยก็เริ่มเดินถอยหลังกลับเข้ามาถอยหลังกลับมาช้าๆช้าๆครับเธอคือภาพความหลังความทรงจำของคุณแม่เขาครับเวลาที่เราเริ่มคิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยก็ค่อยๆย้อนเข้ามาในโสตประสาทความรู้สึกของเราซึ่งตรงนี้มันคือข้อมูลของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดความทรงจำของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากการแสดงของ2คนนี้ครับเขาได้เริ่มตื่นจากความหลับไหลเริ่มมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆนานาสอดคล้องไปกับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในความทรงจำของชายหนุ่มและแม่ของเขาผมชอบเซตอัพตรงนี้มากเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจละครับว่าไอ้เรื่องราวตรงนู้นเนี่ยกับความรู้สึกตรงเนี้ยมันคนละอย่างกันแต่มันดันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเท่านั้นเองครับไม่ว่าเรื่องราวในอดีตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วได้หรอกเพราะมันเกิดไปแล้วในอดีตสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคุณเปลี่ยนความรู้สึกของคุณที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้นครับทำใจยอมรับมันซะเข้าไปทำความเข้าใจตรงจุดนี้ซะบทเรียนที่4ครับความเจ็บปวดมันเป็นของชั่วคราวคุณต้องดูงานของศิลปินคนนี้เลยครับเป็นสาวสวยนะครับหุ่นดีเลยครับเธอมีชื่อว่าปัญญาวีพงศ์สินไทยเป็นคนไทยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดชื่อมาขนาดนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยแล้วครับกับงาน Installation Art ของเธอนะครับที่มีชื่อผลงานว่า Every Pain is Temporary
ก็แปลตรงๆตัวเลยครับความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นของชั่วคราวมันไม่มั่นคงถาวรหรอกมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปในตัวเซตอัพของผลงานศิลปะนะครับก็จะเหมือนมีแท่นๆอะไรสักอย่างนะครับที่เอาไอ้ตัวน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆนะครับตั้งเรียงต่อกันเป็นบล็อกอยู่ด้านบนและตัวของศิลปินคุณปัญญาวีเนี่ยเธอก็เอาสีต่างๆเนี่ยมาราดลงบนก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นครับสีมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับน้ำแข็งก็ละลายลงเรื่อยๆและทางด้านล่างนี่ครับก็จะมีเหมือนกับเฟรมแคนวาสนะครับที่วางเรียงต่อกันอยู่เหมือนกับเป็นฉากเป็นผืนผ้าใบที่รองรับเอาสีต่างๆที่มันกำลังจะหยดลงมาเนี่ยเกิดเป็นร่องรอยแอบสแตรคเกิดขึ้นบนผืนผ้าใบสำหรับผมเนาะว่าผมรู้สึกยังไงกับงานนี้น้ำแข็งมันเป็นเหมือนเวลาเนาะมันเป็นตัวแทนของการบ่งบอกถึงเรื่องราวของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปและความเจ็บปวดภายในใจหรือว่าความรู้สึกที่มันเคยมีมันก็ถูกกั่นกองหรือถูกผ่านกระบวนการบางอย่างครับมาเป็นรอยประทับที่อยู่ในความรู้สึกของเราจะยังไงซะไอภาพความหลังหรือว่าร่องรอยเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่ในความทรงจำของเราแต่น้ำแข็งมันละลายไปตั้งนานแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยากอยู่กับคุณมากมายขนาดนั้นหรอกมันอาจจะอยากไปจากคุณตั้งนานแล้วแต่ใจของคุณเองหรือเปล่าครับที่ไปยึดไปเกาะไปติดมันไว้ไปเหนี่ยวมันเอาไว้เองทำให้มันไปไหนไม่ได้เองหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นไหมมันอาจจะเป็นใจของคุณเองครับที่คุณต้องจัดการบทเรียนที่5คุณจะเข้าใจคุณค่าได้ดีที่สุดเมื่อเวลาที่คุณต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปหลายๆคนเนี่ยต้องปล่อยให้ตัวเองล้มหมอนนอนเสือต้องแอดมิดเข้าไปนอนโรงพยาบาลก่อนนะครับถึงจะเริ่มเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าครับคุณรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของความรักมากที่สุดในตอนที่คนรักของคุณไม่อยู่กับคุณแล้วหรือคุณมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณตกต่ำมากที่สุดในชีวิตไอ้ชีวิตที่ดีชีวิตที่สบายๆชีวิตเพอร์เฟคนั่นแหละที่มันทำให้เราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของความเหลวไหลได้ง่ายมากไอ้ความไม่สมบูรณ์แบบต่างหากครับที่มันจะทำให้คุณได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันมีอยู่และจุดอ่อนในใจของตัวคุณเองผู้ชายบางคนนะครับสามารถเลิกนิสัยนอกใจคนอื่นได้หลังจากที่เขาต้องสูญเสียผู้หญิงที่เป็นที่รักที่สุดในชีวิตของเขาไปด้วยความผิดพลาดของเขาเองคนญี่ปุ่นนะครับตั้งใจทำงานตั้งใจฟื้นฟูศักยภาพของประเทศตัวเขาเองมากหลังจากที่เขาต้องพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2บ๊อบมาเล่นะครับทุ่มเททำงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลังครับหลังจากที่เขาเคยถูกลอบสังหารเฉียดความตายมาแล้วครั้งหนึ่งไอสิ่งเนกาทีฟต่างๆเหล่านี้ที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยข้อดีมากๆของมันก็คือมันทำให้เราเลิกเพ้อเจ้อกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตชีวิตเรามันจะหน่อมแนมมากเลยครับถ้าเราไม่เคยเจออุปสรรคปัญหาใดๆทั้งนั้นไอ้เรื่องราวเลวร้ายที่มันเข้ามาเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะตัดความไร้สาระในชีวิตของเราออกไปได้เข้าใจครับว่ามันเจ็บเข้าใจว่ามันทุรนทุรายแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาเติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละครับบทเรียนสุดท้ายคุณจะยอมรับและปล่อยวางหรือคุณจะทำให้บาดแผลในจิตใจของคุณเนี่ยมันส่งต่อความชิบหายให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆไอ้วังวนที่มันอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เราตายหรอกมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราต้องง่อยเปลี้ยเสียขาทำหาอะไรไม่ได้เลยขนาดนั้นชีวิตเราก็ยังดำเนินต่อไปได้ครับ
เราก็ยังสามารถไปทำงานไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็เป็นอะไรที่เป็นอันตรายที่แอบแฝงมากนะครับเพราะมันเป็นเหมือนกับเลือดพิษที่ไหลวนเวียนอยู่ในจิตวิญญาณของคุณมันเข้าไปทำลายความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องในจิตใต้สำนึกของคุณคุณกำลังบ่มเพาะพฤติกรรมประหลาดๆอยู่ครับโดยที่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำไปแต่ไอพฤติกรรมแล้วก็ความบิดเบี้ยวที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยนะครับมันกำลังทำลายตัวคุณเองและคนรอบข้างครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่คุณรักบาทหลวงไมเคิลแลฟสลีย์นะครับท่านให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยครับท่านบอกว่าสำหรับคนที่มันเป็นไอ้ตัวร้ายเป็นฆาตกรเป็นนักโทษต้องคดีที่มันร้ายแรงรุนแรงมากเนี่ยลองไปถามคนเหล่านี้ดูสิว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่เป็นเหมือนกันสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือว่ามันจะต้องมีเรื่องราวที่เขาตกเป็นเหยื่อความรุนแรงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาครับมันเป็นความเลวร้ายก้อนใหญ่ๆที่เข้ามาบดขยี้จิตใจเขาในวัยเด็กครับอดีตทหารผู้ผ่านศึกสงครามที่เลวร้ายมากๆเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้ครับไม่สามารถที่จะข่มตาหลับนอนลงได้ในยามค่ำคืนความรู้สึกของเขามันยังไปวนเวียนอยู่กับความโหดร้ายของสงครามที่เขาได้ผ่านมามันมีเรื่องราวของพ่อแม่จำนวนไม่น้อยนะครับในโลกนี้ที่กดดันคาดคั้นเคี่ยวเข็นเอากับลูกของตัวเองพยายามบังคับให้ลูกทำหรือไม่ทำอะไรตามแบบความคิดของตัวเองที่มันมาจากปมในชีวิตของพ่อแม่เองนั่นแหละทุกอย่างที่ผมเพิ่งเล่าไปข้างต้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมาจากปมบางสิ่งบางอย่างที่ครั้งหนึ่งเนี่ยตัวของใครสักคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้ววันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้กระทำแล้วเขาก็ไปกระทำแล้วคนอื่นก็ตกเป็นเหยื่อต่อไปแล้วก็ส่งต่อวงจรอุบาทเนี่ยครับจากเหยื่อก็แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้กระทำต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นครับมันอยู่ที่คุณแล้วครับว่าจะยอมรับและปล่อยวางหรือว่าคุณจะส่งต่อความชิบหายเนี่ยต่อไปเรื่อยๆให้กับโลกนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นมาถึงตรงนี้น่าจะมองเห็นกันบ้างแล้วนะว่าไอ้ความเจ็บปวดบาดลึกในใจมันไม่ใช่อะไรที่ควรเก็บกดเอาไว้แล้วไปประชดชีวิตข้างๆคูๆมันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้นถ้าคุณปล่อยวางเองไม่ไหวก็ไปหาผู้รู้ครับไปฝึกจิตไปหาจิตแพทย์ครับให้เขาจัดการคุณว่าคุณต้องทำยังไงอย่าไปกลัวเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทำในสิ่งที่รักThank you.